ู่ในปี2567อย่าถอยหลังกลับไปปี2519เราต้องเดินหน้าต่อไปอย่าถอยหลังลงคลองฝากเรื่องนี้ด้วยค่ะอย่าตกเป็นเหยื่อขบวนการ IO เด็ดขาดคนไทยต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าตอนนี้เขาพยายามปัดอะไรเราอยู่และไม่มีใครอยู่เบื้องหลังพวกหนูทั้งสิ้นหนูออกมาด้วยใจออกมาด้วยอุดมการณ์ล้วนๆและจุดยืนนี้ยังคงยืนยันต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหนูไม่กลัวและไม่หนีและจะสู้ต่อไปมีหมายจับทีนี้ก็ถ้าจะจับก็หนูอยู่ตรงนี้แหละอยู่ที่ศาลถ้าจะจับตำรวจมาเลยค่ะหนูอยู่ที่ศาลอาญารัชดาตกใจไหมเดิมทีตอนแรกเป็นหมายเรียกตอนนี้เป็นหมายจับแล้วจริงๆก็ค่อนข้างงงค่ะเพราะว่าหมายเรียกที่มาในทีแรกเนี่ยข้อหาเนี่ยมันเป็นสร้างความเดือดร้อนรำคาญเฉยๆซึ่งเป็นละหุโทษถ้าจ่ายค่าปรับก็จบแล้วแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะไม่ใช่แค่นั้นก็ไม่ทราบว่าเขาจะยัดข้อหาอะไรเพิ่มอีกแล้วก็มีหมายจับกี่ใบนี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันอาจจะไม่ใช่ใบเดียวก็ได้ไม่แน่ใจว่าเขาจะ